คือ OR เนี่ยเมื่อกี้ผมพูดตอนต้นไปแล้วว่าผมเชื่อว่าดาราคา IPO 18บาทเนี่ยน่าจะเอาอยู่นะครับเพราะว่ากำไรเขาอะออกมาก็ปีละพันหมื่นกว่าล้านต้นๆ นี่แหละมีกำไรต่อหุ้นก็ประมาณ1บาท PE ก่อนนี้ก็อยู่มาสัก18เท่า17เท่าซึ่งมันก็คือ PE ปั๊มโดยปกติแล้ว OR ก็จะมีส่วนที่ดีขึ้นนะครับจากการขายราคาน้ำมันเจ็ตแล้วแต่ว่าเขาอาจจะโดนเรื่องการแทรกแซงรัฐบาลก็ได้OR เนี่ยคือเป็นรัฐวิสาหกิจไม่ใช่รัฐวิสาหกิจแต่มันในไม่ใช่ในนิติไนแต่ในพฤตินัยมันก็เหมือนถูกไหมคล้ายๆเราต้องยอมรับแบบนั้นเพราะฉะนั้นก็ต้องเรียนท่านว่าทั้ง OR ทั้ง PTG ตอนนี้ก็อาจจะยังไม่ใช่เวลาที่ดีครับนะครับต้องบอกตรงๆเลยนะฮะแล้วก็จุดนี้อาจจะยังดูมีดาวไซด์อยู่ประมาณสัก 5% 10% อะไรอย่างเงี้ยคือถ้ามันลงไปสัก 5% 10% ผมคิดว่าก็ค่อยมาดูอีกทีนึง